คอร์ด C มันมีเสียงอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะอธิบายว่าคอร์ด C ประกอบด้วยเสียงอะไรบ้างโน้ตตัวอะไรบ้างนะครับคอร์ด C แบบนี้นะครับมันจะมีอยู่3เสียงนะครับคือคอร์ดเนี่ยมันจะเกิดจากโน้ต3ตัวขึ้นไปนะครับมารวมกันแล้วก็ดีมันจะกลายเป็นคอร์ดนะครับเรียกว่าคอร์ดผมจะยกตัวอย่างว่าคอร์ด C นะครับอธิบายคอร์ด C เราจะรู้ว่ามันมีเสียงอะไรบ้างนะครับมันใช้เสียงอะไรบ้างนะครับจะกดแบบนี้นะครับสดคอร์ด C นะครับคือสายกดอยู่ช่องที่นิ้วนางเนี่ยอยู่สาย5นะครับช่องที่3นะช่องที่3นับมา1 2 3จะเป็นโน้ตตัว C นะครับเห็นมั้ยเสียง C นะเสียง C ทีนี้คอร์ด C เนี่ยมันใช้โน้ต C แล้วก็สาย E เสียง G นะครับเสียง C เสียง G E นะครับนะสาย6ทำไมเราไม่กดเพราะว่ามันเป็นสายเปิดอยู่แล้วมันเป็นโน้ตตัว E อยู่แล้วมันเป็น E เห็นไหมเป็นโน้ตตัว E อยู่แล้วเสียง E อยู่แล้วนะครับนะอันนี้คือเสียง C ก็ Eสาย4นะครับเราเอานิ้วกลางมากดเนี่ยช่องที่2เพราะว่าเป็นโน้ตตัว E อยู่นี่ครับเห็นไหมถ้าว่าเราไม่กดมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นโน้ตตัว D มันจะเป็นเสียง D เพราะว่าคอร์ด4มันไม่มีเสียง D นะครับเราก็กดช่องเนี้ยกดโน้ตตัว Eพอสาย3เป็นโน้ตตัว G นะครับเราไม่ต้องกดนะเราไม่ได้กดสาย3นี่เราระดิษสายเปิดเลยเพราะว่าสายเปิดมันเป็นโน้ตตัว G อยู่แล้วนะครับนะสาย2เราก็กดเพราะว่าโน้ตตัว C อยู่เนี่ยเสียง C อยู่เนี่ยถ้าเราไม่กดมันก็จะเป็นเสียง B นะเราต้องกดสาย1ปุ๊บเราไม่กดเราปล่อยสายเปิดเลยสาย1เพราะว่ามันเป็นโน้ตตัว E อยู่แล้วเสียง E อยู่แล้วนะเหมือนกับสาย6อ่ะเสียง E เหมือนกันนะจะมีโน้ตจะดีดทั้ง6สายเลยครับคอร์ด C มันใช้อยู่3เสียงนะครับเสียง C แล้วก็เสียง E แล้วก็เสียง G นะครับนะ3เสียงนี่ประกอบกันเป็น C เป็นคอร์ด C ก็คือชื่อว่า3โน้ตมารวมกันก็เป็นคอร์ด C นะเป็นคอร์ด C major นะครับจะเรียกว่า C major นะ C major ก็คือเป็นโครงสร้าง135ก็คือ C E G ก็เรียกว่า135ก็คือแบบถ้าเล่นแบบไหม C E E 135
ต้องเรียกว่า135เพราะว่าเราปกติสเกลมันจะไล่ไป1 2 3นี่2เราไม่เอาตัวตัดตัว2ของเรามาเอา3หน่อย1 2 3 4เราไม่เอามาเอา5เลย1 2 3 1 2 3 4 5 2กับ4ไม่เอาครับตัดออกแล้วก็เป็น1 3 5จะเป็นโครงสร้าง1 3 5คอร์ด4 C major นะถ้า C minor เขาเรียกว่าถ้า C minor เนี่ย C minor เนี่ยก็จะประกอบด้วย C E G เหมือนกันแต่ว่าตัว E เนี่ยจะติดแฟตตัว E เนี่ยมันจะขยับมาต่ำลงมาครึ่งเสียงจะเป็น C minorC G G นี่แหละ C minor C minor C major C major มันกำได้2แบบนะแบบนี้มันกำได้แบบนี้ก็ได้นะครับสิบ้านี่สาย6แล้วก็เปิดเหมือนเดิมถ้าเรากำแบบนี้อันนี้ก็เป็นเสียง E แล้วก็เปิดอยู่แล้วอันนี้ก็ C สาย5นิ้วชี้เรากดโน้ตตัว C อยู่อันนี้ก็ G ใช้ C ก็ G เพราะว่ามันใช้โน้ตมันใช้เสียง C E G ใช่ไหมอันนี้ก็ G อันนี้ก็ C เรากดอยู่แล้วนิ้วนางเรากดอยู่แล้วเสียง C อันนี้ก็ E นี่ก้อยกดสาย2นี่ Eตอนซ้าย1ก็ตัว G ครับเพราะเราจะไม่กดก็ได้หรือจะยกก็ได้ครับเราไม่ก็เป็น E ครับมันก็เป็นเสียงประกอบไปแล้ว C E G เนาะแต่ถ้า C minor ครับ C minor เราเอานิ้วก้อยเนี่ยเรากำโน้ตตัว C อยู่เรากดโน้ตตัว E อยู่เพราะ C minor โน้ตตัว E มันจะต่ำลงมาครึ่งเสียงแล้วก็รันนิ้วก้อยไปรันนิ้วก้อยมาอยู่ช่องตัวนี้เรากดช่อง5อยู่รันมาอยู่ช่องที่4เนาะรันมันไม่ไปเพราะว่ามันขัดกันมันติดเราก็เลยยกนิ้วก้อยมากดสายอันนี้แทนสาย3แทนนิ้วนางก็อยู่สาย4แทนแต่จะเอานิ้วกลางลงมาอยู่ช่องอยู่สาย2ช่องที่4แทนใช่ไหมนะแล้วก็นิ้วชี้ก็กำเบสอยู่เหมือนเดิมกำตัว4ทาบนะครับก็ C minor C minor C major 1 3 5 คือคอร์ด C ประกอบด้วยเสียง C E G นะครับ C E G C E Gเราฝึกโซโล่ก็ได้ฝึกช้าๆไปเดียว C อันนี้ก็ C ไอ้ตัวนี้เพราะว่าโน้ตตัว C สาย1ก็จะดีดเปิดด้วยอันนี้ก็ตัว G C E G C E
กไว้นะครับก็มีเกี่ยวข้องกับการสโลว์C อยู่ไหนเราก็จะเล่นได้ C E G นี่ก็ C อันนี้ C อันนี้ E อันนี้ G 1 3 5อันนี้ก็ Cนี่โน้ตตัว C โน้ตตัว E เห็นไหมครับแล้วถ้าเราจำเรารู้ว่าคอร์ด C โน้ตตัว C อยู่ตรงไหนเราจะไปได้เรื่อยอยู่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าคอร์ด C มันมีเสียงอะไรบ้างนะครับมีเสียง C E G นะครับคอร์ด C minor ก็คือประกอบด้วยเสียง E flat นะครับก็คือเอาตัว E เนี่ยต่ำลงมา1ครึ่งเสียงนะครับก็คือเห็นไหม E อยู่นี่จะต่ำลงมาเพิ่มเสียงเพราะว่าเรากำแบบนี้ใช่ไหมสังเกตเนี่ยนิ้วกลางเนี่ยจะกด E flat อยู่นะจากวันนี้มาสาธิตอธิบายเรื่องโน้ตอยู่ในคอร์ด C นะครับเสียงประกอบนะครับคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคอร์ดต่อไปนะครับติดตามนะครับ